Power by Guru รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IT ไปกับนักรีวิวสินค้าจาก Power by ติ๊ก Power by เจ้าเก่าเจ้าเดิมมารายงานตัวกันแล้วค่ะ wow. วันนี้นะคะติ๊กก็จะมารีวิวนะคะเป็นเตาอบของ Electrolux นะคะรุ่น EMM 233 1MK รุ่นนี้กันเลยค่ะ เราก็มาพบกับ Microwave Electrolux รุ่นนี้กันเลยนะคะลูกค้าค่ะกับรุ่น EMM 233 1MK ค่ะไมโครเวฟตัวนี้นะคะความจุอยู่ที่23ลิตรกันไปเลยค่ะระบบนะคะก็จะเป็นแบบลูกบิดนะคะแข็งแรงทนทานสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่บอกว่าอยากจะใช้แบบรุ่นแมนนวลเป็นแบบบิดแบบนี้นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการใช้ไมโครเวฟแบบบิดนะคะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้แข็งแรงทนทานและกำลังไฟนะคะก็อยู่ที่800วัตต์เท่านั้นเองจ้าแถมโปรแกรมในการปรุงอาหารนะคะก็ยังมีแบบว่าละลายน้ำแข็งหรือจะเอาแบบไฟอ่อนปานกลางไฟกลางหรือจะเป็นแรงและแรงไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จะตั้งโปรแกรมในการปรุงอาหารนะคะและเราก็ตั้งเวลาได้สูงสุดถึง30นาทีกันอีกด้วยลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้เป็นไมโครเวฟรุ่นนี้บอกเลยนะคะว่าครบทุกฟังก์ชันและประตูนะคะตัวนี้หนาถึง2ชั้นกันไปเลยสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้ไมโครเวฟรุ่นนี้นะคะนี่เลยจ้าเห็นไหมเอ่ยประตูนะคะมีความหนาแข็งแรงทนทานหนาถึง2ชั้นน้ำหนักก็เบาอยู่ที่13กิโลเท่านั้นเองและระบบการรับประกันนะคะจะก็อยู่ถึง2ปีกันยาวๆเลยจ้าบอกอีกนิดนึงนะคะกับประตูกระจกตัวนี้นะคะใช้กระจกนะคะแทมเปอร์การ์ดรับประกันแน่นอนเลยค่ะว่าลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนกับ Electrolux รุ่นนี้นะคะ EMM 233 1MK บอกเลยว่าแข็งแรงทนทานรับประกันกับสินค้าอย่างดีภายในนะคะก็จุๆกันไปเลยค่ะตัวนี้23ลิตรนะคะมาพร้อมกับใบรับประกันสินค้าแล้วก็ถาดรองตัวนี้นะคะหนาแข็งแรงบอกเลยว่าลูกค้าครบจบเลยค่ะกับไมโครเวฟของ Electrolux รุ่นนี้เลยจ้าใช้งานง่ายแข็งแรงทนทานทำความสะอาดก็ง่ายแล้วก็ยังลดกลิ่นลดแบคทีเรียอีกด้วยนะคะทนทานต่อการใช้งานซื้อครบจบจ้ารุ่นนี้เลยค่ะกับ Electrolux ของเราหาซื้อได้หาซื้อง่ายกันที่ Power by ทุกสาขานะคะทั้งหน้าร้านและออนไลน์สำหรับลูกค้าที่อยากจะได้ไมโครเวฟก็แวะมาดูกันได้ที่ Power by ทุกสาขากันเลยค่ะและดิฉันหนึ่งฤทัยผุดผ่องก็จะลาไว้เพียงเท่านี้นะคะกับไมโครเวฟรุ่นหลากหลายและมากมายที่ Power by นอกจากจะมีของ Electrolux แล้วเรายังมีไมโครเวฟอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือกได้ช็อปกันนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วกดครับไว้ให้ด้วยเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับติ๊กนะคะในคลิปต่อไปรอบหน้าติ๊กจะมาเสนอเป็นสินค้าอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ติ๊กลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะThank you.